จะสวยสวยนะจ๊ะอยากจะขอเชิญชวนแฟนคลับของลูกๆพาเที่ยวมาซื้อกาแฟพิมพ์นี่ไฟนางงามประจำแขวงอะไรนะอยู่ที่นู่นแขวงอะไรนะแขวงจำปาสักค่ะแขวงจำปาสักวันสัญญาไว้แล้วนะจะเป็นไกด์พาเที่ยวนะหมดโควิดนะครบ 300,000 กว่าได้15ติดครบ 300,000 กว่าได้15ติดครบ 300,000 กว่าได้15พาเส้นด้วยใช่ที่สัญญาไว้ไม่ลืมขอบคุณค่ะอันนี้ก็เมนูยังก็ชามงามกันนะด้วยพี่อยากฝากติดตามโลโลพาเที่ยวนะคะกดปุ่มช่อง YouTube ข้างล่างนะคะกด Subscribe กดติดตามนะคะเราอยากสุขใจพิมลี่ไผ่ขายแหนมไปแล้วอันนี้พิมลี่ไผ่ชงกาแฟรายวันฮะมาร้านเฮียเออร์ก็ต้องสั่งของพี่โดก็เหมือนเดิมเนาะชามะนาวใช่แล้วนำเสนออะไรล่ะทีนี้ของคุณตั๊กมีฮะบวยปั่นบวยปั่นอีกหนึ่งแก้วแล้วก็คนมาสั่งเยอะบวยปั่นแต่มะนาวอ๋อเหรออันนี้นำเสนอว่าอร่อยใช่ไหมเห็นบอกว่ามีคนมาสั่งเยอะดูหน้าร้านลูกค้าบอกว่าอร่อยชงให้คนอื่นก่อนเลยเห็นเขาบอกประเทศลาวไปเที่ยวไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางอะไรแล้วไม่ใช่หรอคลิปก่อนหน้านี้พูดถึงจะไปเที่ยวเขาเปลี่ยนไหนหรอไม่รู้เหมือนกันเห็นแวบๆเพื่อนๆอย่าเพิ่งเชื่อผมนะเช็คข่าวก่อนนะน่าจะใช่อ่ะนะอันนี้กำลังชงอะไรจ๊ะอันนี้ผมว่าเขากินอะไรกันเขาแก้มใครเลยนี่ไงกำลังชงอยู่ครับกำลังชงอยู่มัวแต่ขี้โมอยู่มัวแต่ขายแหนมอันนี้กาแฟใช่ไหมฮะใช่กาแฟผสมโกโก้อ๋อเขาเรียกอะไรม็อกค่าเหรอกาแฟผสมโกโก้แล้วค่ะเอาแค่ธรรมดาจ้ะข้าวแกงก็เริ่มขายแล้วครับ6โมงให้ขายเรียบร้อยอันนี้กำลังจะทำอันนี้อะไรจ๊ะชามะนาวชามะนาวของน้องโดโด้มะนาวของน้องโดโด้ชาก็ใช้ชาชงชาเลยเนาะใช้ใบชามาชงนะเกลือเกลือใส่ไปเลยร้อนมะนาวนี่บีบมะเดียวมะนาวคั้นสดนะครับใส่มะนาวใช่ไหม
ไหมคะใส่เอาตามสูตรของน้องไผ่อ่ะจะใส่ให้จะได้เพิ่มเข้มข้นอ๋ออันนี้หมายถึงเมนูบ๊วยปั่นแล้วใช่ไหมใส่มะนาวด้วยมันก็จะหอมมะนาวใช่ไหมยังก็มีแต่แกงทั้งไม่ยังเนาะโอเคน้องชันี่สองแก้วแล้วนะของผมสองแก้วแล้วใช่ไหมอีกแก้วหนึ่งผมเอากาแฟกาแฟเย็นหวานน้อยแต่เข้มข้นนะจ๊ะเม็ดออกใช่อ๋อเพราะเอาไปปั่นเนาะนั่นเอาเดี๋ยวช้าหน่อยนิดนึงถ้าไม่ปั่นล่ะไม่ปั่นก็ไม่ได้ไม่ได้เนาะเมนูนี้ไม่ปั่นได้ไหมได้ค่ะคนเขากินแบบไม่ปั่นเออเอาแบบไม่ปั่นดีกว่าเอาไม่ปั่นนะคะเออไม่ต้องปั่นเอาอย่างเงี้ยเพราะว่าหิ้วกว่าจะถึงไงดูใกล้แล้วค่ะกว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกว่าจะทานปั่นมันก็ไม่อร่อยแล้วเนาะถ้าไม่กินอร่อยหมายถึงว่าวางทิ้งไว้อ่ะมะนาวลงไปหน่อยด้วยนี่มาแอบดูสูตรลับมีคนบอกว่าบ๊วยจะเรียกว่าอะไรบวยน้ำบวยของพิมลี่ไผ่อร่อยแต่ว่าตามสูตรเขาปั่นนะแต่ผมไม่ชอบกินปั่นเขาทำแบบไม่ปั่นน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะใส่น้ำแข็งอันนี้ก็คือกาแฟหวานน้อยแต่เข้มข้นเขาเปิดร้านมากาแฟจะหมดอะไรเนี่ยสามช้อนไปเลยหืมใส่น้ำตาลไหมคะใส่หวานน้อยไงธรรมชาติใส่คนที่เหนียวนี่แก้วเท่าไหร่จ๊ะอันนี้25 บาทแล้วชามะนาวก็เหมือนกันชามะนาวก็เหมือนกันแล้วกาแฟล่ะกาแฟก็25 บาทอ๋อแปลว่าทุกอย่าง25น้ำเย็นแล้วก็น้ำแดงธรรมดาแล้วก็โอเลี้ยง20 บาท20อ๋อไม่ไว้แพงสุดคือ25เนี่ยนะแพงสุดในร้านก็คือ25ปั่น30 บาทอ๋อมีแค่ไม่เกิน30 บาทถ้าปั่นเมื่อก่อนยังขายถูกนี่20 บาทเมื่อก่อน20 บาทหมดตอนนี้ของ
มารักษายากมันเงินก็คือนี่ของโดโดเรียบร้อยไอ้จะไปจะเพิ่งใส่ถุงเดี๋ยวจะให้โชว์ก่อนเพิ่งใส่ถุงปิดคลิปให้หน่อยเอาหน้ากากออกหน่อยเดี๋ยวให้เขาเห็นเว้าราวปิดคลิปเชียร์เชียร์บอกอันไหนก็ได้ปิดคลิปให้หน่อยอันนี้ก็เมนูเนี่ยก็ชอบมากกันนะพี่พี่อยากฝากติดตามโดโด้พาเที่ยวนะคะกดปุ่มช่อง YouTube ข้างล่างนะคะกด Subscribe กดติดตามนะคะเราอยากก็ขอบใจโฆษณาร้านกาแฟตัวเองหน่อยดิเชิญชวนให้มาซื้อกาแฟร้านพิมลี่ไผ่หน่อยอยากนะจ๊ะคนขายก็สวยๆนะจ๊ะอยากจะขอเชิญชวนแฟนคลับของโดโด้พาเที่ยวมาซื้อกาแฟพิมลี่ไผ่นางงามประจำแขวงอะไรนะอยู่ที่นู่นแขวงอะไรนะแขวงจำปาสักค่ะแขวงจำปาสักวันสัญญาไว้แล้วนะจะเป็นไกด์พาเที่ยวนะหมดโควิดนะครบ 300,000 คนได้สิพาติดนะพาเต้นด้วยใช่ที่สัญญาไว้ไม่ลืมขอบคุณครับเจอกันคลิปต่อไปครับพิมลี่ไผ่คลิปนี้ขายแหนมขายน้ำนะขายทั้งน้ำขายทั้งแหนมขายทุกอย่างทุกอย่างพิมใหญ่เงื่อนเทปเบอร์เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณน้องไผ่นะ